จะยิงนิดหน่อยนะเป็นเลยขับรถเร็วๆอ่ะเปิดไฟเลี้ยวเลยเป็นขับรถขับรถเร็วๆอ่ะเอาไปไปปอบมือแล้วมีไปขับหนีดีแล้วเสี่ยงไปก็ไม่คุ้มอะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดครับตรงแยกสารเด็กฮะวัยรุ่นขับเบนซ์ผู้ชายปาดหน้ารถคู่กรณีบีบโดนบีบแต่ใส่ปั๊มก็โมโหอะตะโกนด่าออกมาก่อนที่วัยรุ่นจะขับรถปาดจอดแล้วชักอาวุธปืนออกมาข่มขู่นี่ฮะทำให้เกิดความหวาดกลัวพยายามจะขับหนีแต่ดันไปชนมอเตอร์ไซค์อีกคันแล้วก็รีบถอยหลังแล้วก็เร่งเครื่องหนีไปก่อนนะฮะแล้วก็รีบไปที่สภ.แม่ปิงไปหาตำรวจในตรงที่เกิดเหตุนะฮะคู่กรณีเป็นลูกครึ่งเยอรมันทำธุรกิจส่วนตัวที่เชียงใหม่บอกว่าเพื่อนได้ตรวจสอบจนทราบว่าชายวัยรุ่นคนดังกล่าวเป็นลูกเป็นหลานนักการเมืองชื่อดังที่เชียงใหม่และมักจะมีการโพสต์ภาพคู่กับปืนเป็นประจำค่ะพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยฮะสร้างความเดือดร้อนครับอยากให้ตำรวจตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายด้วยครับอ่ะคลิปก็ชัดเจนนะแต่คู่กรณีมอเตอร์ไซค์นั้นยังไงก็ต้องไปเคลียร์กันที่โรงพักด้วยนะเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้นนะครับ